ก็สวัสดีชาว RO Gravity Thailand ทุกท่านนะครับผมน้องโดลัม EP นี้ก็ได้เดินทางมาถึงเลเวล150ครับซึ่งส่วนตัวผมนี่ก็เก็บอยู่ที่ดันแมวชั้น3ยาวๆเลยฮะจนถึง150แล้วก็พอ150แล้วก็ผมก็จะย้ายไป NCT ฮะไปตีบิ๊กเบลจาก EP ที่แล้วผมก็ขายหินออกไปแล้วฮะแล้วก็ได้ทำการลงของเป็นบางส่วนฮะก็ลงเท่าที่จำเป็นฮะซึ่งสเตตัสผมตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มเน้นดันเอจิขึ้นมาแล้วเพราะว่าผมจะดันให้ ASPD ให้มันเยอะๆฮะเต็มที่ของผมที่ผมจะดันให้มันขึ้นก็ให้มันถึงสัก188หรือว่า190ฮะแล้วผมก็จะหยุดเลยฮะสำหรับ ASPD เพื่อเอา ASPD เนี่ยมาลดemination ฮะในการไล่ของน้องแมวฮะเพราะว่าน้องแมวโบกทีไม่มี ASPD นี่ก็ใช้เวลาโบกค่อนข้างนานกันฮะใช้เวลาไล่ค่อนข้างนานกันมันเป็น emination ของตัวแมวฮะซึ่งผมได้ M มาจำนวนหนึ่งฮะก็ประมาณ100 กว่า M ฮะไอหินเรนเจอร์ในคลิปที่แล้วแล้วก็ได้ลงของไปก็แรกกะว่าจะลงให้มันครบแต่ว่าทุนมันจำกัดจริงๆฮะชิ้นแรกที่ผมได้มาก็คือตัวนี้ฮะเฟลล็อกบูทฮะบวก9เลยฮะซื้อมาบวก9ก็โดนไป 40M ส่วนชิ้นที่2เนี่ยได้มาถูกหน่อยฮะได้มาถูกหน่อยฮะเป็น ASPD แล้วก็เป็นฟอสซึ่งไอฟอสเนี่ยผมก็คิดอยู่ฮะว่าเอ๊ะเอามาดีหรือเปล่าวะแต่ว่าก็คือมันถูกฮะ 17M บวก9เนี่ยพร้อม ASPD แล้วก็ฟอสผมก็เลยเอาหยิบมาส่วนอีกช่องที่เหลือนี่ก็รอทุนฮะรอทุนก่อนเดี๋ยวค่อยคิดก่อนนะว่าจะใส่อะไรดีส่วน Excellent Wing ก็ได้มาแบบถูกเหมือนกันฮะได้มาแบบนี้ฮะได้มา 12M บวก7ก็ได้เดฟมา1แล้วก็ ASPD มา1ซึ่งไอ้เจ้าตัวกันฟอสเนี่ยผมก็มองไว้ว่าเพราะว่าเราต้องลงเควส 16.1 ทุกวันฮะก็ไว้ใช้ตีบอสตัวในเควส 16.1 นั่นแหละฮะในการแข่งมันก็ยืนตีแบบชิวๆเลยฮะถ้าได้ตัวนี้มาซึ่งถ้ารวมไปก็ในเซต3ชิ้นนี้ก็รวม3ชิ้นนี้ก็ 70M นะฮะแล้วก็อาวุธผมก็ได้ยัดการ์ดเข้าไปฮะยัดการ์ดเข้าไปเป็น AS ไปก่อนฮะเอาแบบไว้เก็บเวลก่อนนะครอบจักรวาล AS 2ใบก็10M ส่วนคอร์สผมก็เปลี่ยนกลับมาใช้คอร์สฟ้าเหมือนเดิมนะเพราะว่าคอร์สฟ้ามันตีแรงกว่าคอร์สโดลัมก็ใส่คอร์สฟ้าไปยาวๆก่อนนะจนกว่าจะมีทุนเปลี่ยนคอร์สส่วนพวกคอร์สตูมนี่ก็ได้มาจากคลิปที่แล้วฮะก็ใส่ไปเล่นๆก่อนฮะยังไม่มีหินมีอะไรซึ่งตอนที่ผมไปตีบอสเนี่ยขาดจัดๆเลยก็คือดูด HP ไม่ขึ้นนะผมก็ช่างใจอยู่ว่าจะเอา202หรือเปล่าอนาคตอาจจะมีเซต202สักเซตนึงฮะเอาไว้รี HP ฮะอันนั้นเป็นอนาคตครับเพราะว่าตอนนี้ทุนหมดละทุนผมก็เก็บไว้ซื้อพวกนี้ฮะซื้อพวกนี้ไว้ลงโอการ์ดเฮมครับแต่ว่าตอนนี้ในเซตนี้ที่ผมลงโอการ์ดเฮมเนี่ยก็ตึงฮะตึงแบบสุดๆเลยฮะยังไม่ใส่เซตอะไรฮะดาเมจขึ้นมา 60,000 ฮะสำหรับเซตนี้ฮะแค่อาวุธชิ้นเดียวนี่ก็ดาเมจขึ้นมาแบบจัดจ้านมากเลยเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ยกเซตเลยนะฮะก็ลดดีเลย 20% 2ชิ้นแล้วก็ส่วนไอ้เฟอร์ล็อกเนี่ยพอใส่เข้าไปปุ๊บดู APD ก็ขึ้นมาอีกปุ๊บ7เลยฮะแต่ว่าต้องใส่อย่างดีเลยคือต้องใส่บวก9เลยฮะถ้าอยากได้ APD ส่วนไอภาพปิดตาเนี่ยนะผมเอาไว้เวลบน NCT ฮะ167ฮะยังไม่ได้บัฟยังไม่ได้เร่งอะไรฮะเดี๋ยวลองดูฮะ
ข่าวเดี๋ยวให้โทรเลยโอเคฮะเมื่อกี้มีคนมาลองกันเยอะมากเดี๋ยวผมตอนนี้ PSPD ผมก็167นะเพื่อนยังไม่ได้ถอดโลนะเดี๋ยวมาดูว่าน้องแมวจะกระดกตูดเร็วไหมถ้าไม่นับเบิ้ลก็กระดกเร็วใช้ได้เลยฮะเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเร่งฮะเดี๋ยวผมจะถอดโล่ออกก็เป็น172ฮะลองดูฮะเห็นภาพชัดขึ้นนิดนึงแล้วฮะตอนนี้รถดีเลย์ผมเนี่ยก็ถ้ารวมรองเท้าเฟอร์ล็อกด้วยเนี่ยก็25ฮะซึ่งอนาคตผมก็จะเติมแว่นแล้วก็จะเป็นเซตรถดีเลย์อาจจะใส่เป็นคอร์สรีโหลดฮะอันนี้ในอนาคตนะก็จะฟาร์มเก็บตังค์ไปเรื่อยๆฮะแล้วคราวนี้มาลองทั้งบัฟทั้งเร่งเดี๋ยวผมกดฟูลเร่งฮะแล้วก็ใส่บัฟเอจิแมวเข้าไปด้วยเป็น184ฮะมาดูกันครับโอเคเพื่อนเห็นได้ชัดนะฮะว่าน้องแมวโบกใบไม้เร็วขึ้นฮะอ่ะโอเคเพื่อนผมก็มาถึง NCT แล้วฮะเดี๋ยวมาลองกับตัวบิ๊กเบลกันก็สบายฮะความเร็วใช้ได้จัดจ้านดีฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเวลที่นี่ก็อัดเวลยาวๆไปเลยก็คลิปนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ